ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็พบกันในบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมนะครับเช่นกันบทที่8ข้อ18ถึง27นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจแล้วก็มีข้อคิดอะไรดีๆสำหรับพวกเรานะครับอยู่มากมายพอสมควรนะครับหัวข้อก็บอกว่าจุดหมายของชาวเราคือพระสุริรุ่งโรจน์นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นนั้นพ่อก็จะอ่านตัวบทให้ฟังนะครับว่าเราจะได้มีความเข้าใจและมีความรู้ไปได้กันนะครับตัวบทก็มีบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าความทุกข์ทรมานในปัจจุบันเปรียบไม่ได้เลยกับพระสุริรุ่งโรจน์ที่ทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เราเพราะสรรพสิ่งต่างกำลังรอคอยอย่างกระวนกระวายเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ปรากฏในพระสุริรุ่งโรจน์สรรพสิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังไม่ใช่โดยสมัครใจแต่ตามความพระประสงค์ของผู้ที่บังคับให้สรรพสิ่งต้องอยู่ในสภาพดังกล่าวถึงกระนั้นสรรพสิ่งยังมีความหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้าเรารู้ดีว่าจนถึงเวลานี้สรรพสิ่งกำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวกับสตรีเรากับสตรีคลอดบุตรมิใช่เพียงแต่สรรพสิ่งเท่านั้นแต่เราเองซึ่งได้รับผลิตผลครั้งแรกของพระจิตเจ้าแล้วก็ยังคร่ำควรวญอยู่ภายในในเมื่อเรามีความกระตือรือร้นรอคอยให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรบุญธรรมให้ร่างกายของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเพราะเราได้รอดพ้นเพียงในความหวังแต่ความหวังที่มองเห็นได้ก็ไม่ใช่ความหวังเพราะสิ่งที่มองเห็นแล้วเขาจะหวังไปทำไมแต่ถ้าเราหวังสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ย่อมมีความมานะภาคเพียรรอคอยสิ่งนั้นในทํานองเดียวกันพระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสมแต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยายและพระผู้ทรงสำรวจจิตใจทรงทราบความปรารถนาของพระจิตเจ้าเพราะว่าพระจิตเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าครับพี่น้องนี่เป็นบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมที่เขียนไว้แล้วก็เตือนชาวโรมสอนชาวโรมให้เข้าใจถึงชีวิตของการเป็นศิษย์พระเยซูของการที่เขาจะต้องเจริญชีวิตไปในตัวบทนั้นมีคำที่เราต้องทำความเข้าใจซะก่อนนั่นคือคำว่าพระสิริรุ่งโรจน์พระสิริโรจน์ได้ยินบ่อยนะครับในบทสวดในคำเทศหรือในการสอนก็ตามเนี่ยพระสิริรุ่งโรจน์พระสิริรุ่งโรจน์แล้วเนี่ยถ้าสรุปความก็คือพระสิริรุ่งโรจน์ก็คือความแปลตรงตัวสอนในความรุ่งเรืองความแจ่มใสความพูดง่ายคือความสุขนั่นเองและแล้วเราก็หมายว่าสิริรุ่งโรจน์พระสิริรุ่งโรจน์นั้นก็คือสวรรค์ของการที่ได้อยู่กับพระเจ้าได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาในพระสิริรุ่งโรจน์ก็คือรุ่งเรืองแจ่มใสแล้วก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้านั่นคือในพระสิริรุ่งโรจน์ที่เขาบอกอย่างนั้นนะและพระองค์บอกในนั้นนักบุญเปาโลก็บอกชาวโรมบอกว่าสิ่งนี้สิ่งที่ท่านต้องหวังเนี่ยก็คือความสุขนิรันดรพระสิริรุ่งโรจน์เนี่ยการเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายต้องหวังไว้เพราะว่าวันนี้ยังอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์ได้อย่างชัดเจนหรือว่าพบพระสิริรุ่งโรจน์นั้นอย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าเราจึงต้องรอหลังจากที่เราผ่านพ้นชีวิตต่างๆความต่อการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่อสู้กับความประจนล่อลวงการประจนล่อลวงต่างๆความไม่ดีต่างๆในโลกนี้เนี่ยดังนั้นเองเราจึงต้องรอด้วยความหวังและก็พร้อมที่จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิดที่มันขวางอยู่เนี่ยเพื่อเราจะสามารถบรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์คือความเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าคือสวรรค์นั้นนะครับ
แน่นอนความหวังของเราที่เปาโลบอกกับชาวโรมนั้นก็บอกให้ชาวโรมบอกความหวังนี่นะไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆความหวังที่จะไม่สมหวังไม่ใช่เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นจริงสักวันหนึ่งสาเหตุที่สำคัญก็คือเพราะท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายต้องฟันฝ่าอุปสรรคและแน่นอนที่สุดที่บอกว่าเราจะเกิดขึ้นจริงได้เพราะไม่ใช่เราดำเนินชีวิตด้วยตัวเราเองแต่เรามีพระเป็นเจ้ามีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำชีวิตของเรานี่เปาโลสอนชาวโรมอย่างนี้นะครับคราวนี้หวนชวนคิดถึงชีวิตของเราพี่น้องในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในปัจจุบันเนี่ยนะเราได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้มีความเอาใจใส่ที่จะเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันจากคำสอนจากแนวทางต่างๆมามากมายพอสมควรนะครับจากหนังสือที่อ่านหรือคำพูดคำสอนของบทเทศหรือว่าการได้ฟังคนนู้นแบ่งปันคนนี้แบ่งปันชีวิตเนี่ยเราก็รู้พระเป็นเจ้าโดยพระจิตเจ้าก็ดูแลเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยเขาจึงเปรียบเทียบเสมอว่าชีวิตมันคือการเดินทางใช่ไหมเมื่อการเดินทางปั๊บมันยังไม่ถึงที่หมายเมื่อไม่ถึงที่หมายนั้นมันก็มีเรื่องราวมีเหตุมีอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอเวลาที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยนะหรือว่าเดินทางสมมติว่าเราจะไปกรุงเทพเนี่ยหรือจะจากกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดที่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยเวลาที่เราขับรถไปเราเดินทางเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดอันตรายก็มีอุบัติเหตุต่างๆก็มีอาจจะไปไม่ถึงก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องตั้งใจต้องพยายามที่จะเดินทางไปให้ถึงนะครับเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะในชีวิตการเป็นคริสเตียนของเราเหมือนกันเราจะบรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์คือบรรลุถึงสวรรค์เนี่ยเราจึงต้องออกแรงเราจึงต้องอดทนไหมบางครั้งเราจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายเมื่อล้าแล้วบางทีเราเกิดความสงสัยเกิดการประจนร่อลวงต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตของเราแล้วบางทีก็ทำให้เราท้อแท้หมดหวังด้วยอะไรด้วยนะครับอันนั้นเราต้องรีบลุกขึ้นเราต้องมั่นใจเหมือนกับที่เปาโลได้สอนชาวโรมคือมั่นใจว่าเราจะถึงพระสิริรุ่งโรจน์ถึงชัยชนะนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าให้ได้นะต้องถึงให้ได้นะครับเพราะว่าเรามั่นใจไม่ใช่เพียงมั่นใจเพราะว่าตัวเราแต่ว่าเรามั่นใจว่าพระเบญจาพระองค์ได้ทรงช่วยเราโดยการนำของพระเจ้าโดยการนำของพระจิตเจ้าแน่นอนที่สุดครับก็คือเราต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งแบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระเยซูสอนให้กับเราในชีวิตในพระวรสารในสิ่งที่พระองค์ทำพระองค์พูดไว้ชัดเจนใช่ไหมพี่น้องทราบนะครับที่พระองค์บอกว่าเราคือหนทางเราคือความจริงเราคือชีวิตใช่ไหมเมื่อพระองค์เป็นหนทางเป็นความจริงเป็นชีวิตเราก็ต้องเดินทางต่อไปด้วยความหวังนะเพราะเรามีพระเยซูเป็นความจริงนะพระองค์คือหนทางพระองค์คือความจริงคือความจริงคือพระองค์ไม่เคยหลอกลวงพระองค์ประพฤติปฏิบัติและพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราแล้วและที่สุดแล้วจากชีวิตการดำเนินไปอย่างนี้แหละที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้นะครับนี่คือคำสอนของเปาโลซึ่งสอนชาวโรมไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันใช้ได้และมันใหม่เสมอสำหรับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องนะครับทุกท่านมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างดีด้วยความรักด้วยความหวังด้วยความเอาใจใส่ที่จะมีชีวิตอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ